ยานะคะพี่ปอค่ะวันนี้พี่ปอจะคุยเรื่องน้ำมันระเหยที่สกัดจากมะนาวค่ะพี่ปอมี2ตัวนะคือของ Young Living Label สีขาวแสดงว่าทานได้กับของ Doterra นะคะของ Doterra เนี่ยมันจะเขียนข้างๆว่า Supplement ก็คือทานได้เหมือนกันนะคะประโยชน์ของมะนาวเนี่ยมีมากมายเลยขวดหนึ่งเนี่ยเราใช้มะนาวทั้งหมด75ผลจะได้น้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ย1ขวดนะคะครึ่งผลประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นส่วนที่มันคอนเซนเทรตมากๆนะคะวิธีการใช้มะนาวอย่างปกติเลยเนี่ยค่ะเราก็ใส่ในดีฟิวเซอร์ได้มันก็จะช่วยเหมือนกับคลีนห้องเพราะว่ามะนาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อฆ่าเชื้อนะคะเองมันก็จะช่วยคลีนบรรยากาศในห้องถ้าเราใส่ในดิฟิวเซอร์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวมะนาวเนี่ยหยดใส่น้ำมันก็จะทำให้น้ำเป็นด่างนะคะคลีนมันอาจจะต่างจากน้ำมะนาวที่เราบีบจากลูกนะคะแต่ว่ามันมีคุณสมบัติเหมือนกันก็คือเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยล้างส่วนที่มันผ่านไปนะคะมันก็จะไปช่วยล้างลำคอแล้วก็หลอดอาหารลงไปนะคะมันก็จะช่วยดีท็อกซ์ได้นะคะแล้วก็มันอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมะนาวก็คือมันสามารถที่จะเอามาล้างเช็ดโต๊ะฆ่าเชื้อได้มันดีมากสำหรับพวกรอยสมมุติว่าบ้านใครมีเด็กนะคะแล้วก็ขีดเขียนบนผนังหรือไงเงี้ยมันล้างออกยากมากค่ะใช้น้ำมะนาวไม่ใช่น้ำมันระเหยน้ำมันระเหยของมะนาวเนี่ยนะคะเอาเลมอนเอเซนเชียลออยล์ผสมกับน้ำนิดหน่อยแล้วก็ถูรับรองออกค่ะนอกจากนั้นก็เป็นพวกคราบน้ำมันเศษอาหารคราบอาหารหรือว่าเด็กๆเนี่ยติดสติกเกอร์ตามกระจกแล้วพอเวลาลอกออกเนี่ยมันจะมียางของสติกเกอร์อยู่นะคะใช้วิธีเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้ในฉีดสเปรย์ล้างกระจกได้นะคะก็คือมันใช้สามารถใช้ในการในอุปกรณ์ทำความสะอาดในบ้านเป็นการฆ่าเชื้อตัวนี้เนี่ยถ้าเราผสมกับน้ำส้มสายชูผสมน้ำผสมเลมอนออยล์ลงไปเราก็สามารถฉีดกระจกฉีดโต๊ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำมันสารสกัดจากน้ำมะนาวทาเท้าให้น้องหรือคุณผู้ใหญ่ก็ได้ทาเท้าแล้วใส่ถุงเท้าลงไปตอนนอนนะคะสารสกัดจากมะนาวจะซึมเข้าไปตามประสาทสัมผัสที่มันรวมกันอยู่ที่เท้าของเราเนี่ยเราก็จะเพิ่มอิมมูนซิสเต็มให้นะคะเลมอนเอเซนเชียลออยล์เป็นตัวหนึ่งที่บอกตรงๆเลยว่าคุณจะมีติดบ้านไว้เพราะมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกใช้น้ำมันสกัดจากมะนาวทำได้หลายอย่างน้ำดื่มที่จะช่วยให้เราล้างลำคอล้างแบคทีเรียจากลำคอนะคะใส่ดิฟิวเซอร์ให้อากาศในห้องสดชื่นล้างคราบสกปรกนะคะเช็ดคราบสกปรกที่อยู่ตามโซฟากระจกหรือหนังแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนะคะโดยการทาที่ฝ่าเท้าหรือว่าใช้ผสมน้ำส้มสายชูหรือโซดาไฟในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำขัดพื้นอะไรพวกนี้ไม่ใช่โซดาไฟขอโทษนะคะเบกกิ้งโซดาโซดาไฟคนฟังงงเลยใช่ไหมพูดผิดเบกกิ้งโซดานะคะใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องเยอะสักประมาณช้อนชานะคะผสมน้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็ใส่เอเซนเชียลออยล์มะนาวลงไปก็จะสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวได้นะคะห้องน้ำเช็ดโต๊ะพวกนี้มันก็จะไม่มีสารตกค้างจากสารเคมีซึ่งมันก็จะเป็นการลดการนำเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูเพราะว่ามันจะช่วยรักษาโรคใบนี้แล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากสารเคมีไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันใหม่ในเรื่องประโยชน์ของ Essential Oil ตัวอื่นๆสำหรับการรับชมในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ